ำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของมวลมนุษยชาติช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟเย็นพบประชาชนผมเคยโดนคนเขาว่านะตอนที่ฟ้าชายเนี่ยเล่นงานพงษ์พัชยพันธ์ครับเอาไปติดคุกนะผมก็โทรไปถามแหล่งข่าวแหล่งข่าวผมบอกเออเดี๋ยวจะถามจากคนที่สนิทแล้วก็โทรบอกผมว่ามันต้องการเอาเมียใหม่ขึ้นล้างบางเมียเก่าผมเชื่อเพราะเป็นแหล่งข่าวที่ผมเชื่อมาตลอดนับ10ปีแล้วผมเชื่อเขาอะก็เลยออกมาทำเป็นคลิปสารพัดนะที่ว่าเมียเนี่ยโดนทุกวันเนี่ยผมก็พูดว่าน่าสงสารศิรัตเพราะเขาเล่นจริงๆเสียมันเล่นมันต้องเอาเมียใหม่ขึ้นแล้วจริงๆมันก็ไม่แน่ใจเมียคนนี้หรือเปล่าเพราะมันมีใหม่กว่านั้นอีกเท่าที่เราสังเกตนะเฮ้ยมีใหม่กว่านี้อีกเหรอมันมีอยู่เรื่อยๆอ๋อเวลาเขาจะแต่งงานกับใครนะครับหลอกมาเป็นเมียไอ้คนนั้นผู้หญิงคนนั้นฉันเป็นคนสุดท้ายนะใช่ไม่ต้องเป็นห่วงคนสุดท้ายวงเล็บนะ ประจำเดือนนี้ มันมีอยู่เรื่อยๆอ่ะไม่รู้เป็นโรคบ้าเลยนะเพราะฉะนั้นผมก็เดินไปงั้นซึ่งโดนด่ามากคุณทำลายเสื้อแดงรู้ไหมว่าเสียเนี่ยเป็นพวกเสื้อแดงผมว่าคนอย่างเสียเสื้อเหลืองยังไม่เอาจะเป็นเสื้อแดงได้กูงงจริงๆนะคนที่ควรแล้วแต่จะโปรดนะครับครับเสียนะกูบอกมันตรงๆนะเสื้อเหลืองไม่มีใครชอบมึงเลยนะแล้วเสื้อแดงบางส่วนชอบพอมึงเอาพระตาไม่ยายเข้าคุกเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่เชื่อแล้วมึงจะวิเคราะห์ไงเขาก็ไม่เชื่อทุกวันเนี่ยข่าวลือข่าวปล่อยว่าเสียมาติเนียโทษขอโทษมึงไปปล่อยพ่อตาแม่ยายมันก่อน มึงพาลูกมึงไปปล่อยปลานะพ่อตาแม่ยายอยู่ในคุกปล่อยเมียมึงออกจากคุกซะเมียมันก็อยู่ในคุกถึงไม่ใช่ของเปรมนะไอ้บ้านเขาเนี่ยที่เขาไปอยู่ราชบุรีเนี่ยปล่อยออกมาพี่เอาทหารราชบุรีไปปิดปากทางเข้าอ่ะเมียก็ติดคุกนะ แต่มันเป็นคุกบ้านเวลาจะทำบุญตักบาตรผ้าตอนเช้าต้องไปทำหลังบ้านอ่ะมีคลองอ่ะอันนี้ผมไม่เคยไปนะครับแต่ว่าคนอยู่เขาเล่าให้ฟังมีทหารราชบุรีไปคุมอยู่ผมไม่เคยไปแต่ผมเชื่อครับเพราะเขาบอกผมมาอย่างนั้นอันนี้ก็คือผมพูดให้ฟังว่าเราต้องมีแหล่งข่าวแต่ดีที่สุดคือเราต้องมีหน่วยข่าวพี่น้องที่รักทั้งหลายคุณตั้งกลุ่มขึ้นมานะเรื่องสำคัญที่สุดที่คุณจะทำคือข่าวนะคุณจะต้องรู้ว่าเขาจะริดอำนาจไม่เมื่อไหร่ไม่ใช่ไปฟังไม่ใช่เล่นแต่ไลน์นะเว้ยเลิกเล่นไลน์24ชั่วโมงมาเล่น23ชั่วโมงพออีกชั่วโมงมึงเดินออกไปข้างนอกไปดูมันเกิดอะไรรถถังมาไม่ไปถามทหารที่มันอยู่คุยพยายามรู้จักกับทหารบ้างตำรวจบ้างยามพยาบาลเนี่ยนะเขาบ่นอะไรให้ฟังบ้างนะไอ้พวกเฮียนี่มาปกติได้ชั่วโมง200แม่งไม่ได้อะไรเลยฮะมันก็เล่าให้คุณฟังไปคุยกับประธานน้ำเดี๋ยวนี้ก็ให้ผมมาตรวจท่อระบายไม่เขากลัวหาเลยกลัวคนวางระเบิดเขากลัวจริงนะศรีราชเนี่ยไปคุยกับฐานตำรวจมาอยู่นี่เนี่ยรักษาความปลอดภัยอุ้ยรักษางั้นแหละมีแต่ปืนลูกไม่มีหรอกเหรออะไรคุณต้องหาข้อจริงให้ได้จับกฎเกณฑ์ให้ได้ครับข้อมูลต่างๆนี่มันเป็นประโยชน์มากทางยุทธศาสตร์นะมันจะกลุ่มใช้ด้วยตรงนี้แหละครับแล้วมาประเมินกันแล้วส่งข่าวกันข่าวเราหาเองไม่ใช่ไปดูตามไลน์ดูตามแปะเลิกนะครับไอโอมาทั้งนั้นไอข่าวบางข่าว2ปีก่อนเอามาแปะอีกบางเรื่อง 2-3 ปีก่อนดูแหล่งดูที่มาอย่าไปแปะแล้วจะโดนเขาว่าเอาเหมือนไอเสื้อแดงมาคนไปหลอกเสื้อเหลืองอะเอาข่าวแม่งคือดูแหล่งข่าวหัดสนใจข้อที่จริงประเทศเจริญนะประชาชนก็จะสนใจข้อที่จริงเขาจะจำคนได้ใบหน้าเท่าไหร่สูงเท่าไหร่คุณดูหนังฝรั่งฮะ คนไทยจำไม่ได้หรอกเมื่อคนเขาจะจำเขาจะละเอียดเรื่องข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงนะครับหาข่าวสำคัญมากนะไอ้อย่างอื่นนะเรื่องเล็กอาวุธนะคุณใช้ได้ทุกอย่างมันอยากกินอะไรนะคุณใส่นะเข้าไปนะมันก็เป็นอาวุธแล้วจริงไหม มันซื้ออะไรไปซื้อให้มันก็ได้ไอ้คุณพยายามหาช่องทางเอาไว้แล้วทุกอย่างมันจะแปรเปลี่ยนเป็นอาวุธนะเพราะฉะนั้นโดยสรุปตรงนี้นะครับควรแล้วแต่จะโปรดนะทั้งสมศักดิ์ทั้งประวินทั้งไอ้คนที่ว่าขัดแย้งนะรู้ทั้งผมด้วยนะมั่วทั้งนั้นเนื่องจากไม่มีหน่วยข่าวกรองไม่มีครับคุณต้องไปทำ
คุณต้องไปทำถ้าคุณบอกคุณไม่มีไม่มีคุณก็คืออย่าไปซีเรียสอย่างนี้แล้วอย่าไปเชื่อว่ามันขัดแย้งจริงไม่ขัดแย้งจริงอาจจะขัดแย้งจริงก็ได้อาจจะไม่ขัดแย้งก็ได้แต่ไปที่เราไม่รู้ข้อเท็จจริงเราก็ประเมินเรื่องของว่าใครจะเดินไปทางไหนต่ออะไรยังไงต่อไม่ได้เราประเมินได้ในเชิงโครงสร้างแต่อย่าไปซีเรียสคือพูดถึงจริงๆนะระหว่างสมศักดิ์ประวินสมศักดิ์ประวินเชื่อว่าไม่ขัดแย้งแล้วอีกฝ่ายมึงเชื่อว่าขัดแย้งนะถ้าพูดถึงประโยชน์นะคือมันไม่ขัดแย้งเชื่อมันไม่ขัดแย้งดีกว่าเชื่อว่าขัดแย้งแล้วคุณได้อะไรคุณก็รอดิมันขัดแย้งได้ไม่ต้องสู้รักไอ้เป็นเนี่ยนะหรือคุณเชื่อมันขัดแย้งบางทีคุณบอกว่าไปล้มประยุทธ์มันจะเข้าทางเป็นไปล้มเสียเข้าทางประเทศไปล้มตกลงไม่ต้องทำหาเลยเลยมันต้องเป็นระบบทั้งมันกูล้มมึงหมดกูไม่เอาไอ้เสียขึ้นไอ้เสียมันขอโทษนะครับคุณมันเหี้ยชิบหายเป็นคนธรรมดายังไม่ได้เลยลุงก็ไปว่าเขามันเหี้ยขอโทษเหี้ยนะไม่ใช่ขอโทษเสียคือคนอย่างนี้นะมันไปเรียกรัชทายาทเรียกได้อย่างผมถามคุณเป็นนักปฏิวัตินะไปเรียกพระบรมเรียกได้ยังไงวะมึงเรียกได้ยังไงมาเรียกพระบรมมันบรมมาเหี้ยมันเหี้ยบรมอ่ะเสื้อเหลืองเขายังเกลียดชิบหายมึงเป็นเสื้อแดงแท้ไปเชียร์ได้ยังไงโดยหลักแล้วนะมันจะขัดแย้งไปขัดแย้งมันเชียร์ไม่ได้เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเสียกับทักษิณมีความสนิทสนมกันหรือเปล่าไม่ใช่หรอกทักษิณสนิทกับทุกคนการสนิททักษิณน่ะทำให้ทักษิณมีปัญหามากเพราะอะไรครับอันนี้จากวิกิลีกนะทักษิณมาเข้าหาเสียมันจะโยงถึงรอ10แล้วมันกะจะกินรวบมันมองในแง่ร้ายนะการที่ทักษิณสนิทกับเสียทำให้ทักษิณซวยครับแล้วเสียพูดกับทักษิณว่าไงรู้ไหมเสียบอกว่าคุณเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่ตอนที่ทักษิณเอาเงินไปให้เสียที่อังกฤษเนี่ยเขาไม่ให้ไปเจอกันเลยบังเอิญว่าทักษิณไปยืนแล้วเสียมันเห็นเพราะมันมองหาแล้วเอ้ยทักษิณมันนี่ทักษิณก็ให้เงินไปไม่เยอะประมาณ 200,000 ปอนด์เสร็จแล้วเนี่ยนะ 220,000 ไม่รู้นะไปถามไอ้เสียเองแล้วกันทักษิณถามเสียบอกว่ายังไงเราอยากจะเตือนเธอนะพ่อแม่เราเขาเกลียดเธอมากเลยนะอย่าเข้าประเทศไทยนะพ่อแม่เราฆ่าเธอแน่ๆเลยมันพูดเงี้ยไม่ได้เคยช่วยเฮียเลยนะเสียพูดว่านักการเมืองบางคนเนี่ยพอชนะแล้วกลายเป็นเผด็จการดีว่าพระเจ้าอยู่หัวท่านลงมาช่วยมันพูดอย่างเงี้ยมันยิ่งกว่ากปปส.ไม่ใช่สคริปต์ที่ถูกเขียนหรอครับมันพูดอย่างนี้ถูกเขียนไม่ถูกเขียนก็แล้วแต่ไอ้เสียมันต้องรักพ่อคือมันไม่ใช่ว่ารักพ่อมันนะมันอาจจะไม่ชอบแต่ระบบนี้ทำให้เสียอยู่ได้ไอ้เสียเป็นไอ้เสียเพราะมันมีระบบเจ้าถ้ามีเจ้าอะไรเสียก็เหมือนหมาแล้วใครจะไปคบไอ้ผู้หญิงที่มันทิ้งนะแม่งตามกระทืบมันหมดแล้วมึงไปตบกระบาลใครนะตามกระทืบหมดรวมทั้งองค์พาด้วยมึงนั่งยิ้มนะฟังไปฟังเนี่ยไอ้พวกซาดิสแหละที่มึงทำกับเขาเนี่ยนะถ้ามึงไม่ใช่ฟ้าชายมึงจะไปตบทหารได้เขาติดคุกอยู่นะมึงยังเอาข้าวราดกับพื้นให้เขากินเหมือนหมาเนี่ยแล้วไปถ่ายวีดีโอให้ลูกมึงดูอ่ะฮะอันนี้จริงไม่จริงคุณไปถามคนที่ติดคุกดูแล้วกันหรือคุณไปติดคุกแล้วไปถามคนนั้นเขาเล่าให้ผมฟังทำไมเขาเล่าให้ผมฟังเพราะว่าผมน่ารักมั้งบางคนขอโทษนะครับอุตส่าห์เดินทางมาหามาเล่าบางเรื่องให้ฟังแล้วก็กลับเขารู้เขาอยากจะเล่าให้ฟังแลกเปลี่ยนเชื่อไหมผมก็เชื่อเพราะมันก็เล่าให้ฟังมันจริงๆอย่างนั้นน่ะเขาเล่าขนาดว่านะราชวงศ์นี้มันกินข้าวนะเมนู40อย่างคุณคิดดูดิมันพอเพียงยังไงมันจะแต่งตัวแต่ละทีนะมันจะมีเป็นเซตเป็นนัมเบอร์เป็นซีรีส์คุณดูสิริวัณวลีมันแต่งตัวก็รู้แล้วมันเอาเงินไปจากไหนไอ้บรรดาสารพัดที่มันออกแบบใครออกแบบมันมีทีมออกแบบครับก็เหมือนกษัตริย์ที่เมื่อวานคุณเถียงว่ากษัตริย์พระราชินีพลเนื้อไม่เนื้อเนี่ยมันมีทีมอยู่แล้วมึงจะไปแต่งทำไมเหี้ยแล้วขอโทษมึงพูดภาษาไทยยังไม่รู้เรื่องไปแต่งอะไรเป็นบิดาภาษาไทยกูถามจริงๆนะถามจริงๆนะไอ้ที่มานั่งฟังทุกวันนี้นะไอ้ประยุทธ์มึงฟังนะกูถามมึงฟังพระเจ้าหัวรู้เรื่องวะลูกเมียมยังฟังไม่รู้เรื่องถึงมีนิสัยแบบนี้คุณดูแต่ละคนเนี่ยพ่อมันสอนแค่พ่อพูดไม่รู้เรื่องเขาอ่อนครับแล้วเขาก็ประเภทงุ้มยิบคือเขาเป็นคนอายอ่ะทำไมมึงเป็นผู้ชายเป็นกษัตริย์นะแค่เอาเงินให้น้องโบมึงทำไมถึงไม่ไปเองถึงให้เมียไปจริงไหมเลี้ยวบัตรซบเลยไม่รักครอบครัวเอาไม่ใช่เป็นการอ้างของฝ่ายเดียวเหรอครับอ้างบ้าเลยอ้างคือราชินีบอกว่า
คุณพ่อน้องโบนี่นะพระเจ้าอยู่หัวฝากขึ้นมา 200,000 นะเนี่ยนะพระเจ้าอยู่หัวฝากขอบคุณนะถ้าไม่มีคนอย่างน้องโบนี่นะราชวงศ์เราลำบากพระเจ้าหัวยังบอกเลยนะว่าสนธิลิ้มเนี่ยมีบุญคุณต่อพระราชวงศ์มากสนธิลิ้มทองกุลสนธิลิ้มฟังแล้วอย่ายิ้มดิวะไล่ที่มึงโดนยิงหัวเพราะมึงพูดมากไปเข้าใจมั้ยเพราะฉะนั้นพระเจ้าหัวพูดอย่างนี้นะแต่พระราชากับฟ้าชายให้คนมายิงหัวมึงนะเพราะมึงพูดมากไปแล้วอย่างเสแดงจงรักภักดีขนาดไหนเปี้ยงอ่ะนะดีนะที่มึงไม่โดนไอ้อีกทีมนึงที่มันหน่วยอาวุธสงครามพิเศษนะไอ้หน่วยอาวุธพิเศษที่มันยิงแม่นเป็น100เมตรนะถ้ามึงโดนนั่นนัดเดียวไปเลยเพราะฉะนั้นนะลักษณะเจ้าเนี่ยนะคือผมไม่เข้าใจว่าทำไมมึงต้องเล่นงานคนที่เขารักมึงด้วยกูไม่เข้าใจแต่ก็ขอบคุณนะที่มึงเล่นน่ะแต่คนที่มึงเล่นน่ะนะอันนี้ไม่ใช่สาปสูญนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวอย่างให้เห็นผมถามคุณนักการเมืองนะยังไงคดีทุกวันนี้เนี่ยติดคุกจตุพรอย่ายิ้มนะจตุพรโดน2ปีคดีหาว่าอภิสิทธิ์สั่งฆ่าใช่มั้ยโดน2ปีไม่รอลงอาญาศาลตัดสินโคตรกวนตีนนะแล้วขนาดจตุพรจะอภิสิทธิ์สั่งฆ่าซึ่งจตุพรมันก็รู้ว่าในหลวงสั่งเพราะอะไรจตุพรบอกเอกสุพระราชทานจริงมั้ยไม่ใช่เป็นไอ้ตู่มันพูดเองกสุพระราชทานไอ้ตู่พูดเองว่าทำไมเวลาจะฆ่าประชาชนต้องเอาทหารรักษาพระองค์มาฆ่าด้วยจริงไหมจะให้แต่ให้ประชาชนเขาคิดว่าเป็นกระสุนพระราชทานหรืออย่างไรนี่ประโยคเต็มครับมันเป็นอย่างนี้ครับอย่างไรมันก็พูดกระโดดแล้ว มึงพูดคำหนึ่งบอกว่าอะไรว่าทหารรักษาพระองค์ใช่ไหมทำไมเวลาปราบประชาชนรักษาพระองค์มันก็รู้เพี้ยนมันไม่รู้อย่าเอาสองหน่วยนี้มาอย่าเอาสองหน่วยนี้มาให้ประชาชนเขาคิดว่าเป็นมันเอามาตลอดทหารเสือราชินีด้วยที่มายิงพวกคุณอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะรู้แต่กระแดะทำเป็นเก่งทำเป็นว่าอภิสิทธิ์สั่งข้ามนั้นก็เลยโดนเลยเพราะว่าอภิสิทธิ์กับในหลวงเขาเป็นพวกเดียวกันครับมึงไม่ด่าอภิสิทธิ์มึงด่าไม่ด่าหลวงอภิสิทธิ์ก็เหมือนกันมึงไปเล่นหมาเขาก็เล่นมึงเหมือนกันนั่นแหละราคาเดียวกันครับคุณจะเล่นหัวมันหรือจะเล่นลูกน้องมันหัวเพราะนั้นทางที่คุณจตุพรครับอย่าไปพูดอย่างนั้นอย่าไปพูดคุณไม่ต้องพูดหรอกอย่าไปพูดเรื่องโกหกถ้าคุณไม่พูดเรื่องจริงอย่าพูดเรื่องโกหกก็เหมือนกับว่าถ้าอย่างนั้นนะก็ทักษิณสั่งฆ่าคือแท้จริงไหมเพราะเป็นรัฐบาลทักษิณน่ะแต่คนฆ่าจริงมันเป็นกรมน.เป็นของราชการนี่กรมน.มันฆ่าตลอดรวมทั้งทักษิณก็โดนกรมน.ฆ่าจริงไหมมันรอบฆ่า4ครั้งอ่ะฆ่านายกอ่ะใครสั่งฆ่านายกสั่งฆ่าตัวเองอ่ะฮะแปลว่ายังไงเป็นต้องรับผิดชอบพูดแบบจอมเพชรประดับเนี่ยมันก็ถูกนะว่าผิดชอบแต่ผมถามว่านายกสั่งฆ่าตัวเองเหรอฮะสั่งพลบไปฆ่าตัวเองอ่ะสั่งจ่ายยากก็ไม่มีดังนั้นนี่นะมันเป็นการซ้อนครับเมื่อเช้านี้ผมฟังหม่อมปื้มนะไวทีวีคุยกับอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลครับผมว่าอาจารย์ปิยบุตรตอนนี้กำลังออกหนังสือที่เขียนเป็นตัวรอเรือใหญ่ๆนะรัฐธรรมนูญอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยแกแหลมคมมากนะครับผมว่าเป็นนักกฎหมายคนเดียวที่พอจะฟังได้นะแล้วอาจารย์วรเจตน์นะครับก็คณะเดียวกันอันนี้เราพูดทีละคนไหนบอกคนเดียวคนเดียวที่พอจะฟังได้คนอื่นคนอื่นอาจจะฟังได้ดีกว่านี้ก็ได้ผมยังไม่ได้พูดปิยบุตรเขาพูดคำหนึ่งนะครับว่าที่ประเทศกรีกเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมันแปลกมากเขาบอกว่ารัฐธรรมนูญกรีกเนี่ยตอนหลังให้สิทธิประชาชนเขาบอกว่ารัฐธรรมนูญมันเป็นหลักประกันอำนาจของประชาชนนะรัฐธรรมนูญไม่ใช่ว่าไอ้ที่เขียนทุกวันนี้ไม่ใช่รัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญมันต้องมาด้วยระบอบรัฐธรรมนูญมันมีระบอบของมันไอ้ระบอบเผด็จการมันครอบรัฐธรรมนูญไม่ได้นะครับมันครอบไม่ได้มันเขียนได้แต่มันไม่ใช่โรงงานมันไม่ใช่โตโยต้าฮอนด้ามันอยู่หลังบ้านแล้วมันข้อเอามันเอาอะไรไปติดมันก็ไม่ใช่โตโยต้าอย่างเกาหลีเหนือนี่มีรัฐธรรมนูญได้ไหมครับไม่ได้คือรัฐธรรมนูญมันต้องเป็นหลักของที่ประกันอำนาจของประชาชนเขาบัญญัติไว้ว่าผู้ใดก็ตามล้มล้างเนี่ยขอให้ประชาชนต่อต้านทุกรูปแบบครับของไทยสันติวิธีซึ่งมันผิดเ
พราะคนที่ปล้นคุณมันใช้ปืนใช้รถถังคุณต้องใช้เหนือกว่ามันน่ะมึงใช้รถถังกูใช้ระเบิดรถถังมึงใช้ระเบิดตรากูใช้นิวเคลียร์เล่นมึงใช่ไหมโจรมันใช้ปืนบอกพี่น้องที่รักทั้งหลายประชาชนมีสิทธิป้องกันตัวโดยสันติวิธีห้ามใช้อาวุธพ่อมึงจะบัญญัติเป็นตำหาเลยคนที่ไปก็ตายฟรีดิแล้วเรื่องของกรีกที่เขาให้ใช้ทุกวิธีการโดยที่ไม่ผิดกฎหมายอ้าวใช่ยังหมายถึงว่าเขาจะไม่ถือว่าเป็นความผิดมึงทำไปเลยมึงยิงมันวางยาพิษมึงทำอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นจริงๆในความจริงนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับประเทศไทยนะมันไปกินข้าวที่ไหนวางยาพิษแม่งเลยไอ้พวกรัฐประหารมันไปทำอะไรนะให้มันตายหงไตหาทั้งหมดโหดอันนี้แหละครับคือรัฐธรรมนูญของกรีกกรีกเขาเขียนอย่างนั้นจริงๆนะแล้วเสร็จแล้วที่เขาทำคืออะไรรู้ไหมเขาเขียนไว้ว่ารัฐมนูลของเราเนี่ยใครมาฉีกเนี่ยนะต่อไปถ้าประชาชนได้อำนาจคืนจะเช็คบินนะครับเขาเอามาลงโทษนะถึงประหารแต่ว่าเขาอภัยโทษลดเหลือตลอดชีวิตแล้วถ้าฝ่ายคสช.เล่นมุกนั้นบ้างเอามาเขียนลงในรัฐมนูลฉบับทหารบอกว่าให้ช่วยปกป้องรัฐมนูลฉบับนี้ด้วยทุกวิถีทางมันเขียนเรื่องของมันไงมันอยู่ที่ว่าของใครมึงจะเขียนไงก็ได้มึงจะเขียนว่ามึงมีสิบหัวยี่สิบตีนอะไรก็เขียนไปดิทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วเขายกเลิกทั้งหมดนะครับประกาศคำสั่งคณะปฏิวัติทั้งหมดเนี่ยแล้วศาลเสริญเขายกเลิกเขาแต่งตั้งเพิ่มค่อยๆลิดรอนอำนาจแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็เลื่อนการมีกษัตริย์คือกษัตริย์ไปเข้ากับพวกยึดอำนาจในที่สุดก็โหวตกันครับประชามติคือแต่ไม่มีกษัตริย์อีกแล้วกูไม่เอาแล้วประเทศไทยตอนนี้มันต้องมาถึงขั้นที่เตรียมครับเตรียมการที่จะไม่มีเป็นสหรัฐบางคนแย้งว่าจะต้องเป็นสหพันธรัฐแล้วแต่สหพันธรัฐคือว่าแต่ละรัฐมันมีความแตกต่างทั้งเหนือทั้งใต้ทั้งอีสานทั้งบางแห่งเนี่ยนะมันก็คือจริงๆแล้วสหรัฐก็เป็นอย่างนั้นแหละคือปัจจุบันนี้โลกนี่นะเขานับถือมนุษย์ครับปัจจุบันขอโทษที่เราคุยต่อเนื่องเมื่อวานนะปัจจุบันนี้ไม่มีศาสนานะครับห้ามแสดงสัญลักษณ์ศาสนาเนี่ยประเภทว่าบรรพ่าห้ามกินเหล้าเลยมันเรื่องของคุณนะคุณจะมาแสดงไม่ได้ฝรั่งเศสคุณนับถืออะไรคุณจะเข้ามาไม่ได้นะจะมีรูปมากระเข็นก็ไม่ได้เขาไม่ให้ เขาถือว่าจริงๆนะมนุษย์มันเหนือกว่าศาสนามนุษยชาติมันเหนือกว่าศาสนานะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องรักกัน เขาถือว่าคริสต์เป็นตัวอย่างที่ดีในการปรับตัว คริสต์นี่นะเขาบางทีมันน่ารักนะทุกศาสนามาชุมนุมนะเดี๋ยวนี้นะพุทธคริสต์อิสลามซิกฮินดูแล้วก็แล้วแต่เขาจับมือจับไม้เขาเรามาเพื่อสันติภาพโลกศาสนาต้องปรับนะครับเพราะจริงๆแล้วมันเกิดมาพันกว่าปีแล้วมันเกิดมันไม่เข้าศาสนาคุณมันเล่นเน็ตไม่เป็นนะมันไม่มีเฟซบุ๊กจริงไหมมีใครมีศาสนาคุณมีเฟซไม่มีมันไม่มีไวเพราะฉะนั้นมันต้องยืดหยุ่นอย่างคุณดูไอ้ที่คนไทยเล็กขี่เฉากล้วยไม่รู้เรื่องอะไรฮะที่เล่นร้องเพลงนะเดี๋ยวนี้มันก็เป็นเพลงเต้นเพลงอะไรที่สรรเสริญพระเจ้ามันก็คึกคักยิ่งชีวาแล้วคุณครับคุณก็ทำไปคุณจะต้องประยุกต์ถ้าคุณเป็นแบบเดิมสมัยครูเสดคริสต์ลบอิสลามตายลบเป็นสี่ห้าสิบลบเป็นร้อยปีอ่ะตายไม่รู้กี่ล้านลบไปตำหอกเลยลบไปเพราะคนที่ตายไปแล้วมันหน้าทุเรศว่ามึงเป็นมนุษย์แต่มึงไปลบเพื่อคนที่ตายไปแล้วอ่ะแล้วต่อมาก็มีไอ้พวกอะไรล่าไม่หมดใช่ไหมใครไม่เชื่อเผาใครไม่เชื่อเผาก็เหมือนกันครับตอนนี้มีพวกไอซีดอ่ะมันแสดงความป่าแสดงถึงความไม่มีศาสนานะครับเพราะศาสนาเนี่ยศาสนาจริงๆสอนให้คนไม่มีศาสนานะผมพูดนะศาสนาสอนให้รักมนุษยชาติมนุษย์มันนับถือต่างกันก็คือไม่มีจริงไหมมันนับถือต่างกันถ้าคุณนับถืออันนี้ไอ้นู่นนับถือนู่นแล้วคุณมาเกลียดกันเพราะว่านับถือต่างกันนะคุณไม่ใช่คนแล้วเสื้อแดงเองก็ยังเกลียดมุสลิมอยู่เยอะนะครับอันนั้นผิดอันนั้นคือวิธีการที่เผด็จการใช้เผด็จการจะเน้นให้คนเคร่งศาสนาเผด็จการไทยนะคุณดูจำลองสีเมืองนะใช่ไหมไม่กินนู่นไม่กินนี่เบียร์เข้าตลาดหลักทรัพย์ก็ไม่ได้ตอนหลังเข้าได้ตอนหลังเบียร์ช่างมาขายไม่รู้กี่ร้อยล้านหุ้นถ้าได้มันบอกว่าไงตอนนั้นรัฐบาลทักษิณรัฐบาลยิ่งลักษณ์มันต่อต้านตอนนี้ผมมันไม่มีเวลามันต้องมาปิดชัดดาวแบงคอกไอ้จำลองบอกกูชัดดาวแบงคอกกูไม่ว่างจะไปต่อต้านเบียร์ช้างผมถามคุณนะคาสิโนเนี่ยนะประเทศอิสลามก็มีอิสลามเข่งกับไต้หานมีคาสิโนเลยประเทศรอบบ้านมีหมดไม่ได้ชงสมัยยุคแล้วราชเจตนาไมสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์คืออะไร
สองสนามนะสนามไทยสนามฝรั่งนางเลิ่งกับปทุมวันนะของเจ้าทั้งคู่เลยแล้วแม่ก็เล่นมาคุณไม่เชื่อคุณไปดูเสาร์อาทิตย์นะคุณดูข้างนอกสนามนะแท็กซี่สำล้อนั่งกันเต็มเลยเล่นกันตลุดนะเล่นกันจนชิบหายวายป่วงแล้วไอ้มวยเหมยก็เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดคือการใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือข้ออ้างครับอ้างว่าตัวเองดีคนนู้นดีคนนี้ไม่ดีศาสนายิ่งเคร่งเท่าไหร่นะประชาธิปไตยยิ่งน้อยเท่านั้นตรงนี้มันถึงว่าทำไมบางทีนะก็เอาความเคร่งตัวเองไม่ได้เคร่งนะธรรมชโยมันไม่เคร่งมันสอนอัตตางูนี้พ่อมึง มึงรู้ที่สุดในโลกอัตตาป่ะไอ้เหี้ยจริงไหมด่าหมดเลยถ้าสัตว์รวยที่สุดในโลกนะไปบอกว่าเขาแล้วจริงๆนะผมคุณไปดูคุณเข้าไปวัดธรรมกายนะมันก็มีแต่สถานที่ชื่อใหญ่โตโมโหฬารไม่มีสมบัติส่วนตัวอ้าวทำไมถือไอ้ก็ญาติโยมมันเขียนบัญชีส่วนตัวธนาคารไม่ให้มันก็ต้องเข้าบัญชีส่วนตัวแล้วโอนไปเข้าวัดและสิ่งที่มันสร้างนะหมื่นล้านแสนล้านในทุกวันนี้วัดจะเป็นหนี้อยู่เลยไปหาเรื่องกับเขาอะแล้วมึงเป็นยังไงวะกูถามมึงถ้าธรรมชโยผิดนะพุทธศาสนาไม่ผิดเจ้ายิ่งผิดใหญ่เลยมึงนั่งเครื่องบินแต่ละครั้งไปได้แล่ๆไปฮอลลีวูดแล้วมึงไปเมืองคานถ้าจะจับธรรมชโยให้ได้ก็ต้องจับพุทธศาสนาให้ดูก่อนอะไรประมาณนั้นไม่ต้องครับไม่ต้องคุณไม่ต้องไปจับหรอกมันพวกเดียวกับบึ้งอะไม่ต้องไปท้าหรอกมันไม่จับปัญหาหนึ่งอะนะการให้สิทธิแก่คนในการนับถือแล้วแต่เขาจะให้เรื่องของเขานะครับขอขั้นรายการสักครู่นะครับผมด่วนมาครับผมแชร์กันเมื่อกี้คือที่ไหนแรงการพระราชสำนักพระราชวังฉบับล่าสุดนะครับเรื่องอาการของในหลวงภูมิพลนะครับครับก็ตอนนี้รายงานโดยสรุปนะครับที่สมศักดิ์เจียมบอกนะครับก็คือภาวะกล้ามเนื้อพระหฤทัยขาดเลือดดีขึ้นเป็นที่น่าพอใจของจะไปรายงานทำไมก็คือเหมือนกับดีขึ้นนิดนึงอ่ะแค่นั้นแหละมันจะดีขึ้นได้ยังไงดีขึ้นครับอาการดีขึ้นอาการดีขึ้นเหรอแถลงการว่าไว้อย่างแถลงการว่ามันไม่ลุกขึ้นไอ้บ้าดีขึ้นแล้วนอนลงอย่างเดิมไม่ใช่ เป็นเรื่องของอาการทางการแพทย์ครับดีนี่ดีที่มันอยู่ใกล้กับตับเปล่าฮะดีขึ้นก็แสดงว่าน่าจะอยู่กับเราอีกนานหน่อยนะครับดูทรงแล้วถ้าเกิดแถลงการมาอย่างนี้นะครับก็หลายคนเตรียมเสื้อดำกันไว้แล้วก็เตรียมเกลออีกแน่นอนนะครับเงินเซ็งเลยเสื้อดำผมขาวหมดแล้วเนี่ยเตรียมมาหลายปีแล้วก็เดี๋ยวพักพักสักช่วงนึงครับเดี๋ยวมาพบกันต่อในช่วงหน้ากับลุงสนามหลวงก็ยังอยู่กับเรานะครับครับไฟเย็นพบประชาชน